안녕. 무슨 일이랑? คิดถึงเหมือนกันค่ะ ถ้าเปิดเพลงจะคิดอีกไหมจะบินอีกไหมกีดอะไรอ่ะเฮงขอร้องคนสวยทำอะไรคะกำลังคิดงานค่ะแล้วก็จะทำโปรเจกต์ใหม่ใช่ไหม new project แล้วแบบค่อนข้างหัวจะปวดนิดหน่อยต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่เตรียมนั่นอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยรู้สึกแบบโอเคต้องพักจากการคิดทุกอย่างก่อนเพราะว่าไม่งั้นปวดหัวคือเหมือนฟีนอะเป็นคนแบบถ้าอยากทำอะไรอะก็ทำเลยแล้วทำแบบทำเยอะทำแบบคิดเหมือนสมองมันคิดเยอะเกินไปจนแบบมันจะปวดหัวเอาก็เลยต้องหยุดต้องหาวิธีทำให้ตัวเองหยุดการทำอะไรแบบนั้นให้ได้ก็เลยมาไลฟ์ดีกว่าขายหมูปิ้งค่ะโปรเจกต์ใหม่คือขายหมูปิ้งเหรอตลกไม่ได้ฉันขายไข่ปิ้งค่ะนั่นแหละก็เลยมาไลฟ์ดีกว่าแบบพกุบกริบเดี๋ยวไปแล้วรอเล่นงวดนี้ออกแน่ๆ92ก็คือ92ไงคะทุกคนกินข้าวยังคะกินละค่ะกินข้าวยังคะกินละค่ะ92ก็คือสปอยไว้ก่อนยังไม่ขายยังไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยกำลังแบบแชร์ความคิดและไต่ตรองใดๆเตรียมรับมือพรุ่งนี้ไปไหนมาค่ะพรุ่งนี้ทำงานค่ะชูตติ้งนะคะพรุ่งนี้กับน้องเบกกี้สวัสดีค่ะหม่อมบอสเหรอไม่ใช่นี่เราเองฟีนเองเหมือนพี่ฟีนเลยค่ะว่าสั้นจริงเหมือนมากแกเว้ยมายอันยังคนดูเยอะมากเยอะจริงแม่เจ้าทุกคนเข้ามาดูอะไรกันเอ่ย พี่ฟินไม่เปิดเพลงไม่ชินอ่ะได้แล้วก็ไลฟ์
บินไปอีกรอบนึงนะคะโอเคเนาะทุกคนแล้วก็บินไปบินเก่งมากพี่สาวเพลงฟัง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 เพลงเพลงนี้ละกันเกียมปีกเกียมบินแล้วหนึ่งตุ๊กตาใหม่ค่ะชื่อน้องมูมูทุกคนไลฟ์เราจะคิดหรือเปล่าเปิดเพลงแล้วนะคิดถึงจังเลยค่ะคิดถึงเหมือนกันค่ะกับฉันในยามราตรีก็พอเราจะบอกรักกันอยู่ทุกๆคืนต้องเปิดเบาๆหรอคะโอเคได้ค่ะกลัวน้องเจอพี่บิลลี่พี่เฮงพี่เซ็งด้วยอยากเจอพี่บ้างไว้มาเจอกันนะคะพี่ฟินจบคณะอะไรคะคณะหมูกรอบล้อเล่นคณะนิเทศค่ะหลักๆครับพี่ฟินร้องเพลงแรกเลยป้าได้ไหมคะแรกกันไหมเฟนลองเอาใจตัวแรกกับใจเปิ้ลพี่ฟินพี่ได้เชียร์มิดแกรนด์ไหมคะไม่ได้เชียร์ค่ะแต่ว่าดูอยู่สวยสะบัดเลยเห็นแบบเห็นผ่านๆใน TikTok แล้วแบบชอบคำพูดเขามากกินน้ำทุกวันสวยแง่งแง่เลยสวยแง่งแง่เลยพี่ฟีรู้จักพี่เบสไหมคะรู้จักค่ะ We love you I love you tooหายสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่ดีของฟินไหมคะวันนี้เป็นวันที่ดีค่ะวันนี้ออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะซื้อของกินเข้าห้องก็ได้ดอกไม้มาหนึ่งช่อเป็นดอกไม้ที่ฟินไม่รู้ว่ามันคือดอกไม้อะไรที่ลงสตอรี่แต่สวยมากซื้อมาคุณย่าก็บอกว่าอู้ดอกไม้สวยจังดอกอะไรเอ่ยฟินก็บอกย่าว่าหนูก็ไม่รู้หนูเห็นมันสวยดีก็เลยซื้อมาแล้วก็วันนี้นั่งทำสตอรี่บอร์ดส่งงานลูกค้านะคะแล้วก็
คิดโปรเจกต์อันใหม่ไม่ใช่คิดดิต่อยอดละกันใช้คำว่าเตรียมความพร้อมละกันนู่นนี่นั่นเอ่ยใดแล้วก็นั่นแหละอย่างที่บอกแต่ต้นคลิปว่าแบบไม่ใช่ต้นคลิปต้นไลฟ์ว่าแบบรู้สึกว่าแบบตัวเองหรือตัวเองเครียดอะไรเงี้ยก็เลยแบบมาไลฟ์จิกาฟิล์มทำคนเดียวเหรอคะทำคนเดียวค่ะใช่ค่ะก็ทำเองทุกอย่างตั้งแต่แบบคิดชื่อแล้วก็หาโรงงานเอ่ยใดแล้วก็ตอนนี้กำลังเลือกแพคเกจจิ้งนะคะคือไม่รู้อะทุกคนอุบไว้ก่อนแต่ว่าคิดให้หมดแล้วว่ามันดีห้ามเครียดโอเคได้ไม่เครียดใช่ตอนนี้ไม่เครียดแล้วไงเปลี่ยนมูดทำไมถึง92คะก็คือเป็นเลขที่แบบจำได้ตั้งแต่ตอนเด็กๆที่แบบรู้สึกชอบ2992เพราะว่ามันเป็นเลขที่สมัยเรียนอะเรารู้สึกว่าแบบเราใช้เลขนี้มาตลอดจนแบบเลขมันสวยแล้วก็เคยไปดูดวงแล้วเขาบอกว่าเลขนี้ดีกับชีวิตเลยก็เลยเอามาทำแบรนด์ดีกว่าก็เลยเป็น92นะคะนั่นแหละทุกคนก็รอก่อนนะคะ92ก็คืองวดนี้ถูกแน่นอนรอเล่นหยอกแย่งงานตะกี้เหรอคะผัดกันบ้างไงก็อยู่บ้านเดียวกันมันก็ต้องแบบแบ่งหน้าที่งานกันทำพี่ฟิลเรียนจบแล้วนะคะเรียนที่มอลังสิตค่ะพี่ฟินทานข้าวหรือยังคะทานแล้วค่ะพี่ฟินทำศัลยกรรมอะไรบ้างคะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะจัดฟันตอนม.ปลายอย่างเดียวแล้วก็มีแบบฉีดแฟตฉีดโบท็อกปกติแต่ว่าศัลยกรรมที่แบบผ่าอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยทำใช่ไหมศัลยกรรมคือแบบไม่ใช่จะถามว่าการจัดฟันคือศัลยกรรมใช่ไหมน่าจะใช่ Do you like Blackpink? Yeah พี่โอ๊บอันยังถ้า92ถูกจริงพีคเลยนะไม่รู้อ่ะทุกคนสวยไม่กลัว period อย่ามาหลายอย่ามาหลายเพราะว่าอะไรสวยมั่นใจไม่กลัวสวยแง่งแง่เลยแก้มเยอะจังคะคุณฟีนน่ารักจะตายแต่เวลาไปฉีดแฟตก็คือแบบบอกหมอว่าแก้มไม่เป็นไรค่ะแก้มน่ารักดี
สปอยคุณสามหน่อยก็เดี๋ยวมีทีเซอร์ไงทุกคนแฟนคลับอยากดูซีรีส์มากมากมากที่สุดอยากให้ดูเหมือนกันผมยุ่งจังใครอยู่ข้างหลังคุณไม่มีอยู่คนเดียวค่ะในห้องทุกคนมุกแบบนี้ควรเล่นอยู่ไหมใครอยู่ข้างหลังคุณคือเป็นคนไม่กลัวก็คือจะไม่กลัวแต่ว่าถ้าคนที่เขากลัวคนที่เขาแบบเซนซิทีฟอะไม่ดีอะ no no don't play againเพื่อนๆในกลุ่มพี่ข้างใครน้องฟินมากๆแง่จริงหรือเปล่าเออช่วงนี้ชอบฟังเพลงอะไรหรอคะช่วงนี้ฟังไปเรื่อยเลยค่ะ